ในหลวงพระราชทานปริญญาบัตรพระราชินีทรงรับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์เมื่อเวลา 16:39 น.วันที่11ธันวาคมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ประจำปีการศึกษา 2559-2560 นะหอประชุมทีปังกรรัศมีโชติมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่อำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่โอกาสนี้สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานปริญญาศิลปศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขาวิชาพัฒนาสังคมที่สภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์มีมติทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีทรงมีพระปรีชาสามารถในด้านการทหารการบินและทรงให้ความสนพระราชหฤทัยในการช่วยเหลือประชาชนทรงใช้พระปรีชาญาณของพระองค์ในการยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนชุมชนและท้องถิ่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งได้ทรงงานเพื่อสนับสนุนการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืนในหลายด้านเช่นมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถอันเป็นการส่งเสริมอาชีพขณะเดียวกันยังอนุรักษ์และส่งเสริมงานศิลปะพื้นบ้านที่มีความงดงามหลายสาขาเช่นการปั้นการทอการจักสานเป็นต้นจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิพระราชทานปริญญาบัตรดุษฎีบัณฑิตและปริญญาบัตรมหาบัณฑิตแก่ผู้แทนมหาวิทยาลัยพร้อมกับพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์จำนวน 1,245 คนThank you.